7:12 น.กลับเข้าสู่เรื่องเล่าเช้านี้นะครับช่วงนี้มาดูประเด็นทางด้านการเมืองกันบ้างต้องเรียนคุณผู้ชมนะครับใครอายุ18ปีเตรียมตัวให้ดีๆ18ปีขึ้นไป7สิงหาคมประชามตินับถอยหลังตอนนี้อีกแค่ประมาณเดือนเศษๆเท่านั้นเมื่อวานนี้ทางด้านของพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้พูดถึงการดำเนินการทำประชามติว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความร่วมมือแล้วก็สนับสนุนคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.จัดให้มีการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตและเที่ยงธรรมจึงได้จัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2559ก็คือรัฐบาลตั้งศูนย์รักษาความสงบนั่นเองขึ้นจะจัดตั้งขึ้นในทุกจังหวัดแล้วก็อำเภอตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับในระดับจังหวัดเนี่ยจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการศูนย์ระดับอำเภอก็มีนายอำเภอเป็นผู้อำนวยการศูนย์แล้วก็จะมีหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการทำหน้าที่3ภารกิจหลักๆด้วยกันนั่นก็คือการบริหารจัดการนะคะอย่างเช่นจัดทำแผนเผชิญเหตุติดตามสถานการณ์ตั้งจุดตรวจจุดสกัดด้านการข่าวก็จะไปเสาะหาข่าวที่บิดเบือนเนื้อหาของรัฐธรรมนูญการกระทำผิดตามพรบประชามติหรือว่าเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยและภารกิจด้านที่3ก็คือด้านการแก้ไขปัญหาการชุมนุมสาธารณะค่ะก็จะเป็นไปตามพรบการชุมนุมสาธารณะปี58นะคะพลตรีสรรเสริญท่านบอกด้วยว่าเป้าหมายการจัดตั้งศูนย์นี้ก็เพื่อป้องกันระงับยับยั้งเหตุที่จะนำไปสู่ความไม่สงบสนับสนุนให้การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบริสุทธิ์ยุติธรรมอิสระแล้วก็เป็นกลางค่ะครับซึ่งก็เป็นการดำเนินการที่มีกฎหมายรองรับนะครับแล้วก็เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการโดยตรงขั้นตอนการปฏิบัติเนี่ยชัดเจนจะแบ่งการรายงานเหตุการณ์ไปยังผู้บริหาร3ระยะก็คือก่อนวันออกเสียงประชามติ1กรกฎาคมถึง6สิงหาคมวันออกเสียงประชามติ7สิงหาคมแล้วก็ระยะสุดท้ายคือหลังวันออกเสียงประชามติ 8-10 สิงหาคมจนกว่าจะเรียบร้อยครับพลตรีสรรเสริญท่านบอกด้วยนะคะว่าพลเอกประยุทธ์ย้ำมาชัดเจนเลยว่าจะไม่ปล่อยให้มีการโกงหรือขัดขวางการลงประชามติเกิดขึ้นประชาชนจะได้ใช้ดุลพินิจของตัวเองตัดสินใจอย่างเต็มที่นะคะรวมทั้งขอความร่วมมือมายังประชาชนให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับถ้าเกิดเห็นการกระทำที่เป็นเบาะแสที่น่าจะผิดกฎหมาย